ค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของทฤษฎีConstructivist เชิงพุทธิปัญญาหรือที่เรียกว่า Cognitive Constructivist ไปแล้วนะคะทีนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่1คือ Cognitive Constructivist นะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น Social Constructivist ภาษาไทยก็คือเชิงสังคมนะคะทฤษฎี Constructivist เชิงสังคมทีนี้มาจากแนวคิดของใครก็คือ Lee Vygotsky นะคะกลุ่มที่1จำได้ไหมคะมาจากของใครจีนเพียเจนะคะก็คือ Cognitive Constructivist กลุ่มที่2คือ Vygotsky นะคะ Vygotsky เนี่ยเขาจะได้พูดถึงในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทนะคะสำคัญในการพัฒนาพุทธิปัญญาก็คือเป็นส่วนส่งเสริมกันนะคะในส่วนที่1ก็คือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ใช่ไหมคะเกิดปัญหาแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเสียสมดุลหาวิธีการโดยใช้ Axiom Accom นะคะเพื่อให้เกิดการปรับสมดุลที่เรียกว่า Equilibrium แต่ของ Vygotsky เนี่ยก็คือจะมาส่งเสริมก็คือจากคำถามที่กระตุ้นเมื่อกี้จะทำยังไงให้เกิดการแก้ปัญหาได้ทำยังไงล่ะคะก็คือเราใช้ลักษณะของสังคมเข้ามามีส่วนช่วยนะคะช่วยยังไงเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะคะเขาบอกว่าในการที่ผู้เรียนเนี่ยเกิดปัญหาเหมือนกันเลยค่ะกรอบแนวคิดคล้ายๆกันเลยก็คือว่ากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้โดยการที่มีปัญหาเข้ามาทำให้เสียสมดุลที่จะปรับโครงสร้างยังไงในกลุ่มของเชิงสังคมเนี่ยบอกว่าทำได้อยู่2วิธีก็คือในเรื่องของการให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของภาษาสังคมวัฒนธรรมนะคะเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างทางปัญญาก็คือให้พูดคุยกันมากขึ้นให้มีการทำงานกลุ่มสังเกตว่าหลังๆมาเนี่ยนะคะการจัดการเรียนรู้เราจะไม่เป็นแบบเดี่ยวก็คือเราจะไม่ใช้ให้ผู้เรียนเนี่ยทำงานเดี่ยวซะเป็นส่วนมากแต่เราเคลื่อนมาให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มนะคะแต่ทำงานกลุ่มก็จะมีอยู่2ลักษณะที่เราพบกันก็คือในลักษณะที่เรียกว่า collaboration นะคะแนวต่อมาเนี่ยจะพูดถึงโดยพื้นที่ก็คือว่าเราจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ยังไงก็คือการเรียนรู้ในการพัฒนาทางด้านเชิงสังคมเนี่ยก็จะมีหนึ่งทฤษฎีที่เข้ามาก็คือ collaborative learning นะคะผู้เรียนอาจจะสงสัยว่า collaborative กับอีกคำหนึ่งก็คือ cooperation ต่างกันยังไงนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็น cooperation เนี่ยการเรียนการสอนยังเป็นเชิงเดี่ยวอยู่ส่วนหนึ่งนะคะเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นจิ๊กซอผู้เรียนอาจจะเคยได้ยินว่าจิ๊กซอใช่ไหมคะคือเอาความรู้มาต่อๆกันแล้วเอาความรู้ของทุกคนนั้นเป็นคำตอบเดียวแต่ถ้า collaborative หรือ collaboration ไม่ใช่นะคะก็คือผู้เรียนจะเรียนกันเป็นกลุ่มก็จริงคล้ายๆกันแต่กลุ่มนี้จะต้องแก้ปัญหาร่วมกันมีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็มีคำตอบแค่คำตอบเดียวนะคะฉะนั้นแตกต่างกันเลย collaborative กับ cooperation อยากให้ผู้เรียนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนที่2เอาไปใช้ทำอะไรใช้ในการพัฒนาทางสติปัญญาที่เรียกว่า zone of proximal development นะคะซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือตัวย่อคือ ZPD นะคะ ZPD ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผู้เรียนที่ต่ำกว่าโซนคือคนที่โง่นะคะแต่หมายถึงผู้เรียนที่มีทักษะที่ยังไม่เพียงพอต้องการความช่วยเหลือดังนั้นตัวนี้ในตัวกรอบของทฤษฎีเชิงสังคมเนี่ยก็จะเอามาช่วยในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าเราจะต้องเรียนรู้จากเรียลเวิลด์นะคะเหมือนกันเลยค่ะกับตัวที่เป็นทฤษฎีเชิงพุทธิปัญญานะคะก็คือว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะต้องมาจากตัวที่มาจากชีวิตประจำวันสามารถที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงนะคะฉะนั้นเนื้อหากับตัวที่เป็นบริบทจะไม่แยกส่วนกันนะคะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็นำในส่วนที่3ก็คือสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียนนอกชั้นเรียนแล้วก็เชื่อมโยงประสบการณ์ให้ผู้เรียนนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีที่เข้ามาในใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันเนี่ยให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราก็ใช้ Facebook กลุ่มนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนในนี้จะเป็นส่วนมากแล้วยังมีส่วนอื่นๆอีกนะคะเช่นในเรื่องของTwitter นะคะซึ่งต่างประเทศใช้มากเลยแต่ประเทศไทยเราไม่ใช้ก็คือเราอาจจะใช้ Facebook ใช้ LINE นะคะถ้าในสมัยก่อนที่เขาใช้ก็คือจะเป็นเว็บบอร์ดแต่ตอนนี้ไม่นิยมนะคะ
ดังนั้นเราจะนำไปสู่ในเรื่องของการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีได้ยังไงก็คือเอาพวกนี้เข้ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เรามาดูว่าองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะคะที่เราพูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นในหัวข้อที่2ก็ว่าเราจะพูดถึงว่าองค์ประกอบนั้นมีอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าอาจารย์อยากจะแยกเป็น2 ส่วนก็คือตัวที่เป็นกรอบทฤษฎีเชิงพุทธิปัญญานะคะคือของ Piaget นะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบที่1ที่สำคัญนะคะที่เข้ามาเลยกระตุ้นฉะนั้นองค์ประกอบที่1ก็คือสถานการณ์ปัญหา problem based นะคะเราเรียกว่า problem based อันนี้มาจากทฤษฎีของ Piaget ชัดๆเลยนะคะก็คือจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการที่เป็นปัญหาให้ผู้เรียนเนี่ยกระตุ้นให้เป็นปัญหาโดยผ่านเนื้อหานะคะฉะนั้นในบทต่อๆไปเราจะมีวิธีการออกแบบทำอย่างไรในเรื่องของสถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนเนี่ยเสียสมดุลให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้โดยลงมือกระทำให้ผู้เรียนเห็นว่าปัญหานั้นมีความสำคัญแล้วก็อยู่ในเรียลเวิลด์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบที่2หลังจากที่เกิดปัญหาแล้วทำยังไงยังในส่วนของพุทธิปัญญานิยมอยู่นะคะที่พูดในเรื่องว่าอ๋อเราจะต้องปรับสมดุลทางปัญญาด้วยวิธีการอะไรฉะนั้นเช่นถ้าเราเกิดปัญหาเยอะๆเกิดปัญหามีปัญหามากระตุ้นทำให้เสียสมดุลฉะนั้นเราต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลต่างๆที่มาซัพพอร์ตให้กับผู้เรียนจะอยู่ในองค์ประกอบที่2ก็คือรีซอร์สถ้าในสมัยก่อนเนี่ยรีซอร์สก็หมายถึงตัวใบงานนะไม่ใช่ใบงานนะคะคือใบความรู้นะคะใบความรู้ให้กับผู้เรียนหรือที่เรียกว่าเอกสารประกอบการสอนให้กับผู้เรียนนะคะแล้วทีนี้ในตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดอะไรคะเกิดการ discovery of learning ก็คือเอาองค์ความรู้เนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะส่วนหนึ่งที่นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยยังใช้ในส่วนของทฤษฎีเชิงสังคมเข้ามาฉะนั้น scaffolding เป็นอีกหนึ่งส่วนขององค์ประกอบนะคะที่มาใช้ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้องค์ประกอบของ scaffolding ยังแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมสกิลให้กับผู้เรียนก็คือส่วนที่1 conceptual scaffolding จะเห็นได้ว่าออกมาเป็น mind map นะคะให้กับผู้เรียนอันที่2 meta cognitive scaffolding ก็คือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเองก็คือลองทบทวนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ meta cognitive นะคะแล้วก็ตัวที่3 procedural สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้มีลักษณะแบบนี้มีคู่มือไหมคะคู่มือในการใช้งานเราอาจจะงงๆว่าอ๋อมันคืออะไรมันใช้งานยังไงเข้ามาในตรงนี้ผู้เรียนจะรู้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือฐานการช่วยเหลือคือที่เป็น strategic scaffolding นะคะก็คือว่าอ๋อมีกลยุทธ์ในการที่จะช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไรหรือ help tip ที่จะบอกกับผู้เรียนยังไงนะคะในตรงนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะองค์ประกอบที่4นะคะคือโค้ชคือใครโค้ชในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนก็คือตัวเรานะคะคือครูผู้สอนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเราจะเอาหน้าของเรานี่ไปใช้ไปใส่ไว้ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนติดต่อเราผ่านอีเมลติดต่อเราผ่าน Facebook นะคะทั้งหมดใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเข้ามาเพราะผู้เรียนบางส่วนอาจจะไม่สามารถที่จะตรงๆกับผู้สอนได้จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและส่วนสุดท้ายก็คือ collaborative อย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นก็คือใช้ในเรื่องของให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนเป็นกลุ่มผ่านเทคโนโลยีก็คือเราใช้ Facebook เข้ามานะคะทั้งหมดคือ5องค์ประกอบแล้วเราจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งในว่าแต่ละองค์ประกอบออกแบบอย่างไรนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าครูขอสรุปในส่วนของทั้งหมดนะคะที่ในบทที่2ก็จะพูดในเรื่องของทฤษฎี constructivist ก็คือเน้นในเรื่องของให้ผู้เรียนสร้างความรู้นะคะโดยผ่านลงมือกระทำผ่านกระบวนการคิดของผู้เรียนนะคะแล้วก็เราก็ใช้กรอบทฤษฎี2ส่วนก็คือของ Piaget ในเรื่องของทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมนะคะหรือ Cognitive Constructivist แล้วก็ในส่วนที่2ก็คือทฤษฎีของ Vygotsky นะคะในเรื่องของทฤษฎีเชิงปัญญาแล้วออกมาเป็นองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบที่1สถานการณ์ปัญหาที่2แหล่งการเรียนรู้อันที่3ฐานการช่วยเหลือนะคะอันที่4โค้ชอันที่5การร่วมมือกันเรียนรู้แล้วเราจะนำไปสู่ในเรื่องของการออกแบบทั้งหมดนี้ได้อย่างไรก็ขอให้ติดตามในบทต่อๆไปนะคะ